เค้กองุ่นเคียวโฮจักครับทุกคนโคใจอื้อหือหืออะไรเฉยไอ้เค้กไม่เสือมาแล้วก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนOne hour later สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมพี่เสือมาแล้วนะครับใครไม่มาแต่ว่าพี่เสือมาแล้ว โอเคครับวันนี้ครับเรามาแล้วครับผมเค้กองุ่นเคียวโฮจักครับทุกคนซึ่งเค้กนี้ครับคือทำเป็น3สีด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งทำยากมากเลยบอกตรงๆนะครับคือผมไปดูแบบคลิปน้องขันติคลิปหลายๆคนที่ทำนะครับใน YouTube นะครับแล้วลองทำดูนะครับผมทุกคนไปเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมากินเค้กองุ่นเคียวโฮดูซิว่ารสชาติจะเหมือนที่ผมเคยซื้อกินไหมที่แบบซองละ500กว่านะครับที่ซื้อมาจากต่างประเทศเลยนะครับว่ารสชาติจะสู้กันได้ไหมอะไรยังไงนะครับทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็มั่วๆนะดูดิโรยสีโรยอะไรไปนะครับดีที่แบบมีผู้ช่วยทำนะครับเออนี่เห็นป่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองมาเจาะให้เหมือนแบบของจริงนะแต่ว่าของเราเป็นลูกโป่งนะครับและที่สำคัญครับดูครับทุกคนเห็นไหมเค้กใหญ่มาก yeah. โคตรใหญ่เออองุ่นเคียวโฮยักษ์โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มกินกันเลยคลิปนี้ครับขอ 30,000 ไลค์ครับ 30,000 ไลค์แล้วครับผมแล้วผมจะทำเมนูต่อไปคือคนที่คอมเมนต์แล้วคนกดไลค์เยอะที่สุดครับเป็นเมนูอะไรแต่ไม่เอาแบบประเภทที่กินไม่ได้นะอย่างเช่นแบบขี้ข้าวตับยุงหรืออะไรที่มันแบบว่ามันทำไม่ได้อะอันนั้นไม่เอานะครับเอาที่มันเป็นไปได้นะทุกคนคอมเมนต์ลงมาเลยครับไม่ว่าจะเป็นของสดของข้าวของนู่นนี่นั่นของแปลกหรืออะไรจัดให้ครับทุกคนไปลุยกันเลยดีกว่าว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับไปโอเคครับทุกคนอันนี้จะเป็นเซตแรกที่ผมทำนะครับอุ้ยดูดิอร่อยเฉยไอ้ขี้คืออันนี้มันนุ่มอ่ะแต่ว่ารสชาติมันจะเป็นเหมือนละลายในปากอันนี้เหมือนโคล่าทุกคนเดี๋ยวผมจะเจาะให้ดูแล้วกันอันนี้สีม่วงครับดูดิสีม่วงนี่ใครอยากกินบ้างใครอยากกินบ้างเดี๋ยวผมจะลองเจาะดูนะครับผมทุกคนเห็นปะผมจะลองเจาะดูนะครับว่ามันจะเหมือนปะมันจะเหมือนที่แบบที่ซื้อมาปะผมจะใช้นี้แล้วกันนะอุ๊ยอุ๊ยแตกโอ้โหคนดูดิยังไงวงกลมแต่ว่าไม่สวยเหมือนเขาเดี๋ยวผมจะลองกินดูนะครับทุกคนว่าแบบเฮ้ยดูดิดึงเห็นนะดึงล้างมือแล้วนะกินโอ้โหได้แล้วลองชิมดูความหนึบที่แบบเหมือนกับของจริงนะความหนึบผมว่าของจริงยังแบบหนึบกว่ามีความหนึบแบบหนึบอะเออรสชาติผมว่าของจริงอร่อยกว่าครับอันนี้มันเป็นเหมือนแบบมันก็อร่อยแหละเหมือนปีโป้บ้านเราอะเออแต่ว่ามันอร่อยอ่ะผมว่าของจริงอร่อยกว่านะแต่ก็ใกล้เคียงอยู่นะคือถ้าแบบว่าคนที่ไม่ได้มีงบเยอะทำแบบนี้กินได้เลยนะ yeah. ทีนี้ครับมาแล้วผมจะให้ดูไฮไลท์ของผม
ทุกคนจะป่าแล้วนะเรียกใกล้ๆคือทำเป็นแบบว่า3 4 3ชั้นไม่รู้จะได้หรือเปล่าแดๆ Happy Birthday to you Happy Birthday นะครับผมทุกคนป่าแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยข้างล่างมีเสียงเป็นน้ำแข็งอ่ะทุกคน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 เป็นป่ะเดี๋ยวผมขอปาดขอปาดแบบเป็นเหมือนเค้กก่อนฮึเนี่ยมันเป็นอ้าวมันเป็นสีเดียววะทุกคนเค้กองุ่นเกลียวหัวยักษ์แบบยักษ์จริงครับทุกคนใหญ่มากอร่อยเฉยเนี่ยผมว่านะผมทำมาเยอะขนาดนี้ผมกินได้หมดหรอกผมอยากให้น้องแบบคนดูครับมากินด้วยกันจริงๆเลยนะใครอยากกินนะครับผมมีโอกาสเดี๋ยวผมทำส่งไปให้กินนะครับคอมเมนต์เลยนะครับว่าใครอยากกินนะครับมันได้อ่ะคือมันเหมาะเลยสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้มีงบเยอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับทุกคนอันนี้แบบว่าเราโรยน้ำตาลไปนะชิมหน่อยรวยน้ำตาลได้ครับกินครับกินวันนี้รวยไหนจะอ้วนปะกินไปอ้วนปะวันนี้ผมไม่กินข้าวแล้วผมกินแค่นี้นะตอนนี้คิดถึงแบบบอยโอเล่บอมปาล์มหยกนะครับแบบมาดีคิงอะไรใครก็ได้นะอยากให้มานั่งกินด้วยกันจริงๆนะครับน้องๆอันเนี้ยผมใช้ผงไอ้ที่มันเป็นกล่องละ22บาทอะแล้วก็แบบใช้น้ำร้อนคิดว่ามันง่ายมากอะทุกคนซึ่งมันใช้งบน้อยมากแบบ10 20 30เท่าเลยนะสำหรับถ้าเทียบกับของจริงอะเข้าใจปะมือหน่ะเริ่มเหนียวละกินเหมือนเด็กเลยแหมเห็นหน้าตาเด็กหน่อยไม่ได้กินเหมือนเด็กนะโอเคครับทุกคนมาลองกินต่อกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเจาะคือผมทำมาหลายสีมากนะมีหลายสีนะครับผมทุกคนแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเราทำสีเข้มเกินไปอ่ะเราทำสีเข้มเกินไปแล้วพอวางอ่ะมันเลยเป็นแบบข้างบนมันเลยสีเข้มๆนะแต่ว่าเนื้อข้างในมันเห็นปะอย่างอันเนี้ยเป็นสีน้ำเงินเว้ยทุกคนดูดิเห็นปะมันเป็นสีน้ำเงินแล้วตอนนี้เละไปแล้วด้วยนะทุกคนดูดิสีน้ำเงินมาเห็นปะอันนี้มันนุ่มอ่ะมันละลายในปากอ่ะจบ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 ปะปะโอ้โหอยากแตกเลยอ่ะแตกซึ่งมันแตกแล้วมันแตกแบบมันแตกตรงกลางอ่ะเออดิไม่เป็นไรเราต้องกินแบบสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ช้อนนะครับผมทุกคนเคี่ยวผมว่าเป็นลูกวงกลมอ่ะอร่อยกว่ามันเข้มข้นกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะครับว่าที่ทำมาเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะครับผมสรุปง่ายๆก็คือมันโอเคสำหรับคนที่แบบงบน้อยเว้ยแบบไม่ต้องแบบเสียงบเยอะเข้าใจปะมันโอเคนะครับที่แบบไม่ต้องเสียงบเยอะแล้วลองไปทำกันดูทุกคนง่ายมากใช้แค่ไม่กี่อย่างนะครับก็สำเร็จแล้วนะครับผมทุกคนแต่รสชาติเนี่ยผมบอกเลยว่าของจริงเนี่ยอร่อยกว่านะครับอร่อยกว่ายกเว้นเราจะแต่งเติมให้รสชาติของเราเนี่ยแบบใกล้เคียงผมเคยซื้อมาจากต่างประเทศเลยเนี่ยมันอยู่ที่500กว่าบาทอ่ะคือฝากเพื่อนซื้อมานะครับ500กว่าบาทโอเคทุกคนไปสามารถทำตามกันได้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับใครอยากกินนะครับเดี๋ยวส่งไปให้ไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายที่เหลือเดี๋ยวเอาไปแบ่งน้องๆครับ
มาเฉยทุกคนครับตอนนี้พี่เสือบอกว่ามันมีสีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วมี2สีเว้ยดูดิเห็นไหมมีสีม่วงนะครับแล้วก็สีแดงอีกอันหนึ่งจะเป็นสีม่วงอ่อนนะครับเป็น3ชั้นนะครับทุกคนดังนั้นผมจะตั้งชื่อคลิปท้ายคลิปว่ากาแล็กซี่นะครับทุกคน